กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะแต่อย่าลืมค่ะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องระบุให้ครบถ้วนด้วยนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพบอกมาเลยนะคะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนการเรียนก็เช่นเดียวกันสาขาวิชาชีพที่เรียนคืออะไรนะคะระบุเข้ามาให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนก็ตามนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทัวร์หน่อยดีกว่าค่ะกลางสัปดาห์แบบนี้ภาพรวมนะคะ12ราศีมีอะไรต้องระวังกันบ้างนะชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้อาจจะต้องพยายามระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะงานกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยคงจะต้องใช้เวลาด้วยเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ต้องระวังเรื่องของข้อกฎหมายนิติกรรมสัญญาต่างๆในก่อนจะลงลายมือชื่อไปอ่านให้ละเอียดนะคะดูให้รอบคอบหัวใจค่ะวันนี้คนที่มีคู่ต้องตามอารมณ์คนรักให้ดีวันนี้คนรักเอาแต่ใจเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะเหมาะสำหรับการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆหรือว่าการวิ่งเต้นหาคอนเนคชันนะคะหัวใจวันนี้ก็ทรงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้เหมาะสำหรับการเปลี่ยนหรือว่าแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานให้มองไปข้างหน้านะคะถ้าเกิดว่าผิดพลาดเนี่ยก็อย่าเพิ่งล้มความตั้งใจอดทนให้มากๆนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะหัวใจก็เช่นเดียวกันวันนี้อาจจะต้องใช้ความพยายามให้มากขึ้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะใครที่กำลังจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์เน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงาน มีโอกาสได้พบเจอกับช่องทางใหม่ๆที่น่าสนใจหัวใจเองก็พยายามยุ่งเกี่ยวกันให้น้อยที่สุดนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีโอกาสได้รายได้เสริมจากการเป็นคนกลางเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพฤษภนะคะงานเนี่ยเน้นในเรื่องของช่องทางการติดต่อสื่อสารนะครับอย่าปิดนะเปิดทุกช่องเลยโดยเฉพาะคนที่กำลังต้องการความเปลี่ยนแปลงส่วนเงินทองถ้ามีโอกาสเป็นผู้ให้มากน้อยแบ่งปันขอให้ทำครับสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยไหว้วานกันได้วันนี้โฉลกกับเขียวนะฮะแต่วันนี้คนราศีวัวให้หลีกเลี่ยงสีขาวชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ทำในช่วงที่ผ่านมาได้นะคะหัวใจเองก็มีโอกาสเปลี่ยนสถานะจากการเป็นเพื่อนเนี่ยเป็นคนรู้ใจวันนี้หลักทรัพย์เงินทองถ้าติดขัดลองขอความช่วยเหลือดูนะคะเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าไปใจร้อนค่ะไม่ว่าทำอะไรก็ต้องอาศัยเวลาเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้คนที่มีลูกหนี้ให้หาโอกาสทวงถามนะคะแต่ก็ต้องคู่จาด้วยความอ่อนหวานด้วยนะหัวใจวันนี้อะไรเปลี่ยนแปลงได้ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันนะคะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานนะคะต้องรู้จักปฏิเสธหากมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ผิดให้หลีกเลี่ยงให้ได้นะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้สามารถดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระของใครหัวใจวันนี้คนที่โสดอยู่แล้วคิดที่จะมีคู่อย่าหาเรื่องใส่ตัวจะดีกว่าเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานนะคะรู้ว่าอะไรควรรู้ว่าอะไรไม่ควรนะวันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงบ้างนะหรือว่าในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็อย่าไปตามใจตัวเองมากจนเกินไปหัวใจนะคะวันนี้เหมาะกับการเล่นกับไฟนะใครที่คิดที่จะมีคู่นะหรือว่ากำลังเริ่มต้นสารสัมพันธ์อยู่ก็มีโอกาสลุ้นนะคะแต่ว่าระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพเอาไว้ด้วยเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานนะคะเหมาะกับการพัฒนาตัวเองเรียนรู้จากหน้างานหรือว่าคนรอบข้างหลักทรัพย์เงินทองค่ะมีเกณฑ์ได้เริ่มสิ่งใหม่ๆนะคะส่วนหัวใจก็มีเกณฑ์ได้รับผลเรื่องรักจากการเจรจาวันนี้การเดินทางด้วยนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพิจิกวันนี้เรื่องงานนะคะภาพรวมก็สามารถควบคุมแล้วก็กำกับดูแลได้หลักทรัพย์เงินทองนะคะมีเกณฑ์ได้มาซึ่งทรัพย์สินหัวใจวันนี้คนที่มีคู่ระวังทำผิดต่อศีลธรรมเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูเรื่องงานนะคะเหมาะกับการทำงานเป็นทีมซึ่งวันนี้การทำงานเป็นทีมก็ค่อนข้างล่าช้าด้วยนะคะอาจจะต้องพยายามพูดคุยกันนะหรือว่าพยายามที่จะมารวมพลังกันบ้างหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้สภาพคล่อง
มีจำกัดแต่ว่าก็สามารถบริหารได้ดีนะคะหัวใจวันนี้เวลามีปัญหาเนี่ยให้ลองมองด้านดีของกันละกันเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะก็กลางสัปดาห์แบบนี้หลายราศีอาจจะต้องระมัดระวังทั้งเรื่องของใช้จ่ายทั้งเรื่องของหัวใจด้วยนะคะใครฟังไม่ทันค่ะชวนฟังเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนในตอนนี้มา SMS กันต่อเลยดีกว่าอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนกันด้วยคุณพิมพ์ค่ะ28ธันวาคม2515เวลาเกิด3ทุ่มตรงวันพฤหัสบดีเมื่อไหร่จะได้งานคะกัมมะเป็นกาลีอยู่ไงครับนะก็ผมไม่แน่ใจว่าเคยถามเข้ามาแล้วหรือไม่นะถ้าทรงดวงแบบนี้มันก็ถ้าทำงานอยู่ก็มีปัญหาถ้ายังหางานอยู่ก็ต้องบอกว่าหาลำบากนะก็หนึ่งเลยนะครับให้คุณให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองดูว่ามีอะไรที่เป็นปัจจัยซัพพอร์ตได้บ้างผู้ใหญ่ผู้หญิงนะผู้ใหญ่ผู้หญิงเป็นมนตรีก็บอกว่าอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มดังกล่าวฉะนั้นก็ต้องลองพยายามหาคอนเน็กชันแล้วก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับและเลขบ้านทับ35ค่ะกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27อังคาร8นะพฤหัส19ก็ต้องบอกว่าเป็นคู่สมพลฮะชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่5พฤษภาคม2503เวลาเกิดเที่ยงคืน16นาทีฟ้าสว่างในวันพฤหัสบดีครับถามว่าจะอยู่คนเดียวตลอดไปดีหรือว่าจะหาคู่มาอยู่เป็นเพื่อนยามแก่ดีคะเมื่อกี้แอบคิดแวบแรกนะก็ต้องโยงเรือนเสียแน่ๆนะหินะพยายะได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวเป็นทรงนั้นหรือไม่ก็เป็นดวงที่แบบมีคู่ยากเพราะปัตตานีก็เป็นกาลีด้วยฉะนั้นดวงนี้จริงๆแล้วถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนเนี่ยอยู่นะก็ทำหลักประกันนะทำประกันชีวิตนะครับและที่สำคัญเนี่ยดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณปิยพรค่ะ10ธันวาคม2521เวลาเกิด16นาฬิกาตรงในวันอาทิตย์ค่ะถามเรื่องของการเงินเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์เนี่ยควรขายของประเภทไหนหรือว่ามีดวงชะตาเปลี่ยนงานหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38ส่วนใหญ่ออนไลน์ที่เห็นเนี่ยมันก็มักจะหนีไม่พ้นในเรื่องของพวกความสวยความงามนะซึ่งจริงๆแล้วในดวงของคุณเนี่ยไม่เด่นนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นเทรนด์สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพก็ตามนะเกณฑ์เรื่องงานของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะหรือแม้กระทั่งสมมุติถ้ามองหางานใหม่กรณีถ้าทำงานประจำควบคู่ด้วยเนี่ยตอนนี้ย่าง38นะย่าง38นะหลังวันเกิดไปแล้วนะเกณฑ์ในเรื่องของงานผมก็ยังไม่เชียร์ให้เปลี่ยนนะถ้าคิดว่าอยู่ที่เดิมไหวให้อยู่ไปก่อนนะครับเข้าย่าง39เต็มย่าง40อันนี้จะมีจังหวะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานและควรจะเปลี่ยน SMS ต่อมาค่ะเด็กชายชนาวุฒินะคะ10พฤศจิกายน2545เวลาเกิด10นาฬิกา33นาทีวันอาทิตย์เป็นเด็กเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่ดีสุดๆจะทำยังไงให้ได้ดีคะคือเขาบอกว่าคนที่มีใจเป็นดาวอาทิตย์เนี่ยนะบางครั้งเขาบอกว่าด้านดีคือมักใหญ่ไฟสูงก็ได้นะครับทะเยอทะยานก็ได้ให้ความสำคัญกันในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงแต่เหรียญมีสองด้านเสมอถ้าทำอะไรมากจนเกินไปมันก็จะส่งผลลบอย่างเงี้ยก็แน่นอนถ้าทะเยอทะยานมุ่งมั่นมากๆเขาเองก็อาจจะไม่รู้จักการเสียสละหรือว่าการแบ่งปันนะอันนี้คืออยากให้เข้าใจในแง่ของพื้นชะตาแต่เรื่องของวัยวุฒิช่วยได้ครับถ้าโตขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะดีขึ้นฉะนั้นกิจกรรมที่ควรจะส่งเสริมเขาการละลายพฤติกรรมโดยการให้ทำกิจกรรมร่วมกับคนหมู่มากทำกิจกรรมประเภทต่างๆก็ได้นะครับเป็นทีมหรือแม้กระทั่งการเล่นกีฬาอันนี้จะช่วยปรับให้เขาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเพ็ญศรีนะคะ22สิงหาคม2498ค่ะเวลาเกิด18นาฬิกาตรงวันจันทร์สุขภาพกับเงินทองค่ะตรงกับวันจันทร์เสี่ยงโชคไม่เอาระวังปลวกขึ้นบ้านและปีนี้ในเรื่องของเขาเรียกว่าพยายามอย่าทำธุรกรรมร่วมกับใครนะเสียเปรียบมีโอกาสถูกหลอกนะครับสุขภาพของคุณก็ดาวอาทิตย์กับอังคารเสียและอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็ใ
น้ำหนักก่อนนะครับสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจอีกกลุ่มหนึ่งก็ปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณศรีวิไลค่ะลัคนาราศีอะไรนะเกิด20สิงหาคม2509ค่ะเวลาเกิด 7:20 นาทีวันเสาร์ลัคนาราศีนะเกิดกรุงเทพค่ะกทม ลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะด้วยพื้นชะตาของคุณนั้นเนี่ยเสาเล็งดวงก็เป็นพินทุบาทนะครับก็ให้ระวังอย่าทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนดีที่สุดแล้วก็ในแง่ของความรักก็อย่าได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปและที่สำคัญนะครับหลังวันที่7สิงหาคมไปแล้วเนี่ยเสาเล็งในพื้นเดิมนะขณะนี้ด้วยแหละราหูก็ทับลักนะถึงจะเป็นคู่มิตรแต่ยังไงในแง่ของอิทธิพลก็ถือเป็นบาปประเคาะใหญ่และที่สำคัญหลัง7สิงหาไปแล้วเนี่ยพฤหัสย้ายออกใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะระมัดระวังและช่วงนี้ให้ชีวิตสัตว์นะเดือนละ12ตัวจ้ะเบอร์โทรศัพท์15ค่ะ15อาทิตย์เป็นมิตรกับครูทำอะไรก็มีคนสนับสนุนและ15คือกำลังพระจันทร์มีเสน่ห์จ้ะในบ้านทับ2ทับ6ค่ะดาวศุกร์ก็หมายถึงความสะดวกสบายนะแต่ว่าให้เน้นในเรื่องของการก็เรียกว่าควบคุมค่าใช้จ่ายSMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณธนวัฒน์ค่ะ6ธันวาคม2525นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:00 ตรงวันจันทร์ถามว่าเป็นนักจัดรายการวิทยุจะเด่นหรือเปล่าการเงินความรักโชคลาภค่ะถ้าคุณจัดคลื่นที่อยู่ต่างถิ่นกำเนิดของคุณถือว่าสมรูปนะครับหรือว่าจัดคลื่นที่เป็นคลื่นภาษาต่างประเทศพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นการแก้ดวงไปในตัวใช้ได้นะใช้ได้นะแต่ก็อย่างที่ผมเรียนนะก็ต้องมีเงื่อนไขอย่างที่ผมว่าส่วนในเรื่องของการเงินความรักโชคลาภเป็นอย่างไรปีจรเนี้ยห้ามนะเสี่ยงโชคแย่นะครับแล้วก็ในเรื่องของสภาพคล่อง2ปีครับรอยต่อระหว่างย่าง34และ35ตอนนี้ว่าเหนื่อยแล้วหลังวันเกิดไปแล้วเหนื่อยกว่านี้อีกช่วงนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนก็ได้ที่ยังใช้ประโยชน์ได้นำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ SMS ต่อมาค่ะคุณธนากรนะคะ17มิถุนายน2513ค่ะเวลาเกิด 4:28 นาทีพุธกลางคืนดวงชะตาปีนี้แล้วก็ถามว่ามีเกณฑ์เปลี่ยนรถหรือเปล่าการทำบุญค่ะอังคารพันธุเป็นสีเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เขาเรียกว่ารถที่อย่างนี้ผมฝากแบบนี้นะมันอาจจะเลื่อนช้ากว่ากำหนดนิดนึงนะครับหรือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้ลองมองกลุ่มอังคารเป็นสีก็จริงแต่การรีแตะมองเผื่อมือสองไว้ด้วยก็ได้ก็ถือเป็นการแก้ดวงอันนี้สุดแท้แต่พิจารณานะครับแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาปีจอนี้เนี่ยให้คุณทำบุญลงศพนะกับมูลนิธิร่วมกับตันยูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคได้ทั้งสิ้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณณัฐยาเกิดวันที่30เมษายน2519เวลาเกิดตี2นะคะไม่ได้บอกวันถามว่าจะมีคู่หรือเปล่าเปิดร้านของชำและข้าวสารเนี่ยจะขายพวกเครื่องรองของเมาได้ไหมคะจริงๆแล้วโชว์หวยเบ็ดเตล็ดเนี่ยไม่ค่อยดีดวงนี้ก็ต้องบอกว่าเงินจมกับของแล้วก็ในแง่ของเงินเก็บก็ไม่ค่อยจะมีความแข็งแรงสักเท่าไหร่นะของคุณในพื้นชะตาถ้าถามถ้าสมมุติว่า ขอไปฮะถ้าจะเน้นในเรื่องของกลุ่มพวกเครื่องรองของเมาเนี่ยขายส่งหรือขายปลีกก็ได้อันนี้จะสร้างรายได้ได้ดีกว่าของเดิมที่คุณทำถูกไหมของในเรื่องของของชำของคุณเนี่ยไม่เด็ดหรอกนะครับส่วนในเรื่องของคู่ปัตตนิโยงมรณะนะครับโยงหินะก็ส่วนใหญ่คบกับใครเสียเปรียบต้องโอนอ่อนตลอดเว้นแต่ว่าถ้าคุณได้ของเสียคือหมายถึงว่าได้เจอกับคนที่มีตำหนิพอจะแก้ดวงได้แต่ดวงนี้ถ้าเป็นผมนะถ้าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนผมอยู่นะฮะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณรินนะคะ6มกราคม2521ค่ะเวลาเกิด 11:00 นตรงวันศุกร์โรคประจำตัวที่เป็นอยู่เนี่ยมีโอกาสหายขาดหรือเปล่าคือในดวงเนี่ยนะในดวงเนี่ยโดยเฉพาะปีจรเนี้ยย่าง39เป็นแล้วหายช้ายืดเยื้อหรือแม้กระทั่งอาจจะมีกลุ่มโรคใหม่ๆเกิดขึ้นโดยที่หาสาเหตุได้ไม่ชัดเจนฉะนั้นปีนี้ก็หนึ่งละคงจะต้องใกล้ชิดคุณหมอนะครับแล้วก็ในดวงนี่นะผมเน้น
ในเรื่องของช่องท้องเป็นหลักเลยนะแล้วก็ในแง่ของพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกภูมิแพ้พวกระบบประสาทก็ปีจรนี้นะครับสองเรื่องนะทำบุญเรื่องห้องน้ำนะครับแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวครับคุณเรนเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะกันนิกาอัมภัยค่ะคุณกันนิกาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไหนคะเกิดวันที่22สิงหาวันพุธ2527ค่ะจ้ะเกิดกี่โมงคะเกิดพุธกลางคืนค่ะแต่ไม่แน่ใจกลางคืนอาจเป็นช่วงกลางคืนเนาะเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงนะเวลาเกิดไม่ชัดเจน มีปัญหาอยู่2เรื่องไหมฮะถ้าคุณมีคู่ครองคนรักปีนี้ความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยดีและอันที่2ก็คือขัดสนเงินทองพอสมควรเลยนะฮะใครขอยืมไปก็ไม่ได้คืนนะค่ะเป็นไหมฮะ2เรื่องที่ผมทายทักเป็นค่ะถ้างั้นเวลาเกิดก็ไม่พลาดฟังให้ดีหลังวันเกิดเป็นเอาเรื่องคู่ก่อนตอนนี้มีคู่อยู่หรือเปล่าฮะยังคบกันอยู่ไหมฮะมีค่ะแต่แยกกันอยู่ค่ะเห็นไหมล่ะฟังให้ดีนะค่ะปีจรเนี้ยปัตตนิกาลีก็คือมีปัญหามากก็ได้บางคนเลิกบางคนแค่แยกแค่พักได้ทั้งนั้นเอาเป็นว่าถ้าสถานภาพยังไม่ขาดจากกันนะครับหลังสิงหาไปแล้วเนี่ยให้หาโอกาสปรับความเข้าใจแต่ทรงของการคบหาถ้าเป็นไปได้นะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆก่อนยังไม่จำเป็นจะต้องกลับมาใกล้ชิดกันเลยทีเดียวก็ได้อันนี้เรื่องที่หนึ่งแต่แนวโน้มมีโอกาสจะดีขึ้นนะถ้าตั้งใจสองในเรื่องของเงินเนี่ยเผื่อใจหน่อยนะคุณจะเหนื่อยทั้งปีเลยนะย่าง33เนี่ยต้องวิ่งเต้นหมุนตลอดการทำบุญเสริมชะตาหลังวันเกิดไปแล้วหลังตอนนี้นะเดือนหน้าให้ถวายเทียนพรรษาส่วนหลังวันเกิดให้คุณทำทานกับเด็กเล็กๆ เด็กที่ด้อยโอกาสก็ได้สถานสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาลเด็กได้ทั้งสิ้นนะก็มันเป็นอย่างนั้นมันไม่ค่อยดีก็ต้องทายตรงๆแล้วคืออาจารย์คะอยากถามว่าอยากทำงานเป็นขายของออนไลน์ขายได้ไหมคะขายอะไรลูกขายอะไรอะคะขายครีมขายสบู่นะคะถ้าไม่ต้องสต็อกของอะเนาะเมื่อกี้บอกจะขายออนไลน์ใช่ไหมฮะก็พอทำได้นะพวกเครื่องหอมพวกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความงามพอทำได้ครับแต่เอาอันที่เด่นไว้พิจารณานะลองดูว่าพัฒนาตัวเองไปได้ไหมนะครับไปเรียน เพื่อทำร้านเสริมสวยแต่ผมเน้นให้คุณตัดผมผู้ชายด้วยนะจะทำซาลอนใช่จะทำซาลอนตัดผมหญิงหรือว่าแต่ต้องมีบาร์เบอร์ควบคู่ด้วยหรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกอุปกรณ์กีฬาอันนี้ดีกว่านะแต่ของสวยของงามแฟชั่นก็พอทำได้แต่ไม่ต้องสต็อกนะเพราะตอนนี้เงินคุณไม่ค่อยมีนะตอนนี้เงินไม่ค่อยมีไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกนะถวายเทียนพรรษาในช่วงนี้แล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณทำทานกับเด็กเล็กๆจ้ะเป็นกำลังใจให้นะจ้าค่ะอาจารย์คะอยากถามเรื่องนึงได้ไหมคะได้ครับคือลูกสาวจะได้ไปต่างประเทศไหมคะลูกเกิดวันที่เท่าไหร่ฮะเกิดวันที่30ธันวาคม24ค่ะ2544ค่ะ2544กี่โมงคะเกิด6โมงค่ะ6โมงเช้านะวันอาทิตย์ใช่ไหมค่ะวันอาทิตย์ค่ะความจริงปีตอนนี้น้องเขา14ขวบย่าง15มรณะเป็น4นะความจริงครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยก็มีแพลนไหมความจริงต้องถามก่อนเพราะว่าในมีไหมฮะไม่มีค่ะไม่มีแล้วที่ถามนี่คือถามช่วงนี้หรือว่าถามระยะยาวในอนาคตฮะคือระยะยาวค่ะคือหลังจากที่เขาจบม.3นะคะโอเคคืออย่างนี้ถ้ามรณะเนี่ยถ้าไม่ใช่หมายถึงต่างประเทศอาจจะไปต่างจังหวัดก็ได้นะอันนี้เรื่องที่หนึ่งหลังจบม.3อีก1ปีถูกไหมฮะค่ะก็คือถ้าเข้าย่าง16ราหูเป็นอายุก็มีเกณฑ์นะครับเพียงแต่ว่าให้เขาทำบุญเสริมนะช่วยเหลือสุนัขหรือแมวจรจัดก็ได้อันนี้ทำหลังวันเกิดนะทำหลังวันเกิด นะจ๊ะ14วงกลมก็ตกนะ
ก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะอาจจะเลื่อนอาจจะช้าไปบ้างนะครับจ้ะจ้ะเอาล่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะจ้ะต่อกันที่ SMS นะคุณแอนดรูค่ะเกิดวันที่20กรกฎาคม2525นะคะเวลาเกิด 4:00 นวันอังคารต้องการจะซื้อรถไม่ทราบว่าจะใช้สีอะไรดีแล้วก็เลขทะเบียนด้วยค่ะปันทุเป็นสีนามสกุลนี้ผมคุ้นๆนะเป็นนักกีฬาที่ผมเคยรู้จักนะครับอันปีนี้มีเกณฑ์นะครับแล้วก็ สีที่เด่นตอนนี้ย่าง34แม้กระทั่งหลังวันเกิดไปแล้วก็ยังมีโอกาสนะครับสีที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณนั้นถ้าซื้อก่อนวันเกิดใช้ดำได้นะใช้ดำได้นะครับแต่ถ้าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นถ้าซื้อในช่วงอายุย่าง35เนี่ยให้ใช้พวกแดงบอลทองนะหรือสีโทนแฟชั่นสีส้มก็ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเกิดวันที่23กันยายน2528นะคะเวลาเกิด 9:08 นวันจันทร์ถามเรื่องงานกับความรักงานกับความรักเป็นอย่างไรโอ้ดาวการเงินเสียอยู่ด้วยนะกัมมะก็เป็นกาลีปีนี้ถ้ายังมีงานทำอยู่รักษาสถานภาพให้ดีที่สุดเลยผ่านกันยานี้ไปแล้วทุกอย่างจะเบาลงและปีนี้ถ้ามีโอกาสแก้เคล็ดแก้ดวงโรเตทภายในได้ขอให้ทำหรือแม้กระทั่งถ้าไม่มีนโยบายในเรื่องการโยกย้ายภายในองค์กรก็ให้คุณขยับโต๊ะที่นั่งที่ทำงานก็ยังดีถ้ามีสถานที่ให้ขยับขยายมากพอให้หันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับถึงจะทำไม่ได้จริงๆขยับสักเล็กน้อยให้มีนัยยะส่วนในเรื่องของความรักหลังวันเกิดไปแล้วไม่ค่อยดีนะครับกรณีถ้ามีคู่นะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีที่สุดอาจจะคล้ายๆกับสายที่เพิ่งคุยเมื่อสักครู่เนี่ยหลังวันเกิดให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวถ้ายังโสดอยู่คนเดียวเลยฮะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวิริยานะคะ25มกราคม2519เวลาเกิดเที่ยงตรงวันอาทิตย์ถามเนื้อคู่ค่ะคู่ครองเน้นๆบอกว่ารักซ้อนเสมอเลยพอเห็นคำว่าซ้อนผมชำเลืองว่าต้องมีพยายะจริงๆปัตตนิโยงพยายะเน้นๆนะได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวชอบคนมีเจ้าของหรือถ้าเรามีคนของเราก็มักจะมีคนมายุ่งเกี่ยวกับคนของเราชีวิตเป็นแบบนี้ให้ระวังตกเป็นเบอร์สองเบอร์สำรองของคนอื่นโดยที่รู้ตัวหรืออาจจะไม่รู้ตัวพื้นชะตาเป็นแบบนั้นนะครับและถ้าถามว่า ดวงนี้โหราหูก็เกาะนะก็เอาเป็นว่าปีจรเนี้ยยังพอมีโอกาสได้เจอแต่ลองดูให้ดีฮะว่าเขามีพันธะอยู่หรือไม่ดวงนี้ถ้าลักษณะการคบหาเพื่อเป็นการแก้ดวงถ้ามีการตัดสินใจตกร่องปล่องชิ้น จัดงานเงียบๆนะหรือว่าช่วงแรกๆอย่าเพิ่งรีบร้อนจดทะเบียนก็ได้แต่ดวงนี้ถ้าเป็นผมนะผมอยู่คนเดียวได้นะครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเบอร์น่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะ71ค่ะก็เสาทำลายอาทิตย์นะถ้าในแง่ของสุขภาพก็หมายถึงพวกสายตาความดันระบบเลือดนั่นมันอาจจะส่งผลในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงในแง่ของหน้าที่การงานได้นะจ๊ะฉะนั้นถ้าชอบเลข7ก็เชียร์74แล้วกันเป็นคู่สมพลทะเบียนรถ389สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลเป็นเรื่องที่ดีครับแต่อย่างมงายนะแค่ยึดเหนี่ยวอย่าให้ความสำคัญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากจนเกินไปใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชร นะครับแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณรณกฤตนะคะ3มกราคม2533เวลาเกิดเที่ยง3นาทีพุธกลางวันทำมาร์เก็ตติ้งบริษัทส่งออกได้1ปีเงินเดือนน้อยจะทำการค้าได้หรือเปล่าหรือว่าออกจากงานได้ไหมคะเดี๋ยวก่อนนะตอบทีละส่วนทั้งย่าง26นะก็รอยต่อแหละปีหนึ่งที่คุณบอกเข้าย่าง27เนี่ยเกณฑ์เรื่องงานกาลกินีมาสัมพันธ์ถึงแหละส่วนหนึ่งมันก็จะฟอสให้เราเกิดความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่จริงๆปีนี้ถ้าเทียบกันกับปีที่แล้วผมว่าคุณเหมือนกับรับข่าวได้ส่วนหนึ่งนะแต่ก็ต้องดูว่าคำว่ามาร์เก็ตติ้งมันฉลกไหมฟิลนี้ผมยืนยันว่าระยะยาวเทคไทม์หน่อยดีมหาอุดเกาะแล้วคุณหนีไม่พ้นหรอกเซลส์มาร์เก็ตติ้งพวกนี้หรือแม้กระทั่งพวกโปรเคลเมนต์งานจัดซื้อจัดจ้างไบเออร์พวกนี้คุณทำได้เพียงแต่ว่าต้องอาศัยเวลาไม่ว่ากันนะถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงขอเพียงแค่หาให้ได้ก่อนแต่ถ้าเป็นผมปีนี้ผมจะอดทนอยู่ที่เดิมนะครับเพราะว่า เกณฑ์เรื่องงานมันไม่ได้เสียหรือว่ารุนแรงเท่ากันในช่วงปีที่ผ่านมา
จ้ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลการพักกันสักครู่ค่ะครับ